เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วครับ Audi Q8 e-tron รถไฟฟ้า 100% รุ่นแรกจากทาง Audi นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่จัดเต็มไปด้วยประสิทธิภาพพร้อมกับดีไซน์ที่ลู่ลมครับมีการออกแบบมาให้เขามีแอโรไดนามิกเนี่ยเป็นระดับท็อปในรถคลาสนี้เลยทีเดียวและมีการพัฒนาความจุแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นครับเมื่อชาร์จแบตเต็มแล้วจะสามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า600กิโลเมตรเลยทีเดียวดีไซน์ของตัวรถมีความล้ำสมัยให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าสปอร์ตพรีเมียม SUV ปรับโลโก้ด้านหน้ามาเป็นแบบ 2D ครับพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ไรนิ่งกระจังหน้ามีการดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์แค่เพียงความสวยงามแต่ยังตอบโจทย์ในเรื่องของแอโรไดนามิกของตัวรถได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็น The Next Chapter of Premium Sport SUV เลยก็ว่าได้โดย Audi Q8 e-tron นั้นมีให้เลือกทั้งแบบ SUV และแบบ Sportback รวมแล้วมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันครับซึ่งทั้งหมด4รุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับล้อขนาด21นิ้ว265/45R21ความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับทำได้เท่ากันทั้ง4รุ่นเลยก็คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรุ่นของ Q8 e-tron 50นะครับจะสามารถวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรและในรุ่น50 e-tron ตัวนี้นะครับในรุ่น S-Line เนี่ยที่เป็น Sportback จะวิ่งได้ไกล542กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC นะครับขยับมาทางฝั่งของรุ่นท็อปกันบ้างนะครับที่เป็นรุ่น55 Black Edition นะครับในรุ่นแรกเนี่ยจะวิ่งได้ไกล621กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ครับและในรุ่นท็อปสุดครับจะวิ่งได้ไกล636กิโลเมตรครับอัตราเร่ง0ถึง100ประมาณ6วินาทีครับความจุแบต95กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ DC สูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์ครับในรุ่นของ Q8 e-tron 50และ Sportback e-tron 50ครับสำหรับอีก2รุ่นที่เหลือนะครับในรุ่นท็อปเนี่ยจะมีอัตราเร่ง0ถึง100ประมาณ 5.6 วินาทีความจุแบต114กิโลวัตต์ชั่วโมงและรองรับการชาร์จ DC สูงสุดอยู่ที่170กิโลวัตต์ครับข้างในอินทีเรียนะครับเขาผสมผสานดีไซน์ความสปอร์ตกับความพรีเมียมเข้าด้วยกันมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ Virtual Cockpit Plus ขนาด 12.3 นิ้วระบบ MMI Navigation Plus ขนาด 10.1 นิ้วสั่งการง่ายด้วยปลายนิ้วสัมผัสนะครับใช้เครื่องเสียงระดับพรีเมียม Bang & Olufsen พร้อมระบบเสียง3มิติเบาะนั่งหุ้มหนังวัวขน่าพร้อมเบาะนั่งคู่หน้าแบบ Sport Plus ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ของ S-Lineและด้านบนนะครับเขามาพร้อมกับหลังคาแบบพาโรนามิกกลาสซันรูฟนะครับราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 4.699 ล้านบาทนะครับรายละเอียดราคาสามารถดูได้ตามอินเสิร์ตข้างบนเลยตอนนี้ครับเขาเปิดให้จองแล้วนะครับทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับแล้วก็พร้อมส่งมอบตั้งแต่ปลายไตรมาสที่3ในปี2023เป็นต้นไปครับซึ่ง Audi เขาได้บอกด้วยนะครับว่าภายในปี2025ครับ 80% ของไลน์อัพทั้งหมดของ Audi นะครับเขาจะเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะมีมากถึง20รุ่นและในปี2027ครับเขาจะหยุดผลิตเครื่องยนต์สันดาปนะครับและจะจำหน่ายแค่รถ EV กับ PHEV ให้เป็น 80% เลยทีเดียวรวมถึงภายในปี2032นะครับนับเล่นๆก็ประมาณ9ปีทาง Audi ครับเขาวางแผนไว้ว่าจะจัดจำหน่ายนะครับรถ EV 100% และจะหยุดผลิตเครื่องยนต์สันดาปกับ PHEV เลยนะครับแต่ว่าทางอะไหล่ของรถยนต์สันดาปเนี่ยก็ยังคงผลิตอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆซึ่งก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจครับว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านรถยนต์สันดาปของฝั่งของ Audi เนี่ยภายในทศวรรษที่จะถึงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีรถหลายรุ่นให้เราเลือกด้วยสำหรับข้อมูลรายละเอียดของตัว Audi Q8 e-tron ก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าทางช่อง iMod Official ของเราเนี่ยจะได้รีวิวรถ Audi รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้รับรองว่ามีรีวิวพิเศษมาให้รับชมอย่างแน่นอนแอบสปอยไว้แล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับขอบคุณสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ